อกันอีกแล้วนะคะทริปนี้นะออมนัดจะไปนอนเกาะสุรินทร์กันทั้งหมด4วัน3คืนเราจะไปลองใช้ชีวิตแบบชาวเกาะจริงๆไปนอนบนเกาะไปกินไปอยู่แล้วก็ไปดำน้ำตามหาเต่าต่างๆจริงๆตอนนี้นะเราอยู่กันที่ท่าเรือทับละมุเขาหลักจังหวัดพังงานะทุกคนวันนี้เราจะเดินทางกับเรืออันดามันเนาะไปที่เกาะสุรินทร์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีกว่าๆนะคลิปนี้นะคะเรามีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยเพราะว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นช่างภาพให้เราตลอดทริปนั่นก็คือนี่เลย Samsung Galaxy A525G นั่นเองที่ยอมถือในมือนี้เลยนะเขาเป็นสมาร์ทโฟนกันน้ำนะมี Super AI Camera Pro Plus กล้องครบจบในเครื่องเดียวสายทำคอนเทนต์ต้องมีเอาเป็นว่าทริปนี้นะคะเราจะไปติดเกาะกันอย่างไรก็ไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างปะเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงเกาะสุรินทร์แล้วนะถ้าใครอยากจะมานอนค้างคืนที่เกาะก็คือต้องมานอนที่หาดไม้งามเท่านั้นนะนี่นะทุกคนเราถึงที่พักแล้วนะออมนัดจองเป็นแบบเต็นท์ใหม่ล่าสุดของที่นี่เลยนะทุกคนมันเป็นแบบเต็นท์ติดแอร์จ้ะทะเลเต็นท์ของเรามีเพียง3หลังของที่นี่นะราคา 2,000 บาทต่อคืนนะจ๊ะแบบมันดูโปร่งมันดูโล่งอยู่สบายเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณทั้งหมดของห้องนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะทุกคนวิวข้างหน้าเต็นท์เราสวยมากๆออมนัดนะจะไปถ่ายรูปโดยใช้โหมด single take โหมดเนี้ยนะก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บโมเมนต์ดีๆที่บางครั้งอ่ะเวลาเราถ่ายเราสามารถถ่ายได้แค่เทคเดียวเท่านั้นถ่ายครั้งเดียวนะได้ทั้งภาพได้ทั้งวิดีโอสูงสุดถึง9แบบสะดวกมากๆเลยสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันจ้าMorning อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้าวันที่2ที่หมู่เกาะสุรินทร์เปิดเต็นท์มาแล้วก็นั่งมองดูวิวทะเลแล้วก็อากาศกำลังแบบเย็นๆอย่างเช่นคนนี้ชิลมากป้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปดำน้ำกันเต็มวันเลยป้าเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเรือหางยาวเลยนะจะไปดำน้ำกันเช้านี้ก็คืออ่าวสับปะรดจ้าไปเดี๋ยวเที่ยงนี้จะมาแวะทานข้าวกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันต่อเนาะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านมอร์แกนแล้วนะ
เด็กๆพาเที่ยวใช่เด็กๆนี่นะคะเจ้าถิ่นสวัสดีก่อนเร็ววันนี้ชื่ออะไรนะชื่อชนครับชื่อชนสวัสดีครับชื่อเงาครับค่ะทะเลครับน้องเงานะคะน้องเงากล้าทะเลนะคะเด็กๆทุกคนนะคะที่นี่ก็จะใช้นามสกุลเดียวกันหมดนั่นก็คือกล้าทะเลกล้าทะเลเนื่องจากว่าเป็นนามสกุลพระราชทานเดี๋ยวด้านหลังนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านของน้องซึ่งมีความสวยงามมากป่าเดี๋ยวเราเดินเล่นเนาะแล้วก็ชมวิวกันซูเปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้านนี้นะคะนี่ด้านในก็จะขายของเงี้ยเนาะนี่เลยป้าเดี๋ยวเราไปดูบ้านของน้องเบิ้มพาน้องเบิ้มเจ้าของบ้านพาทัวร์มีลำโพงด้วยมีพับด้วยเหรอบ้านเบิ้มโอ้โหนี่ลำโพงเสียงดังได้เลยเนาะนี่ไฟฟ้าก็ทำมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะSamsung A525G เขามีโหมด Super Steady กันสั่นระดับเทพแล้วก็มาดูไฟล์วิดีโอกันว่ามันจะนิ่งแล้วก็สมูทขนาดไหนนะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นจุดชมวิวของหมู่บ้านมอร์แกนกันนะใช้เวลา1ชั่วโมงก็ถึงจุดชมวิวแล้ว3 2 1กันนี่เป็นแผงโซลาร์เซลล์ทุกหลังนะทุกคนคือที่คลิปนี้ไปลุงเต่าชื่อว่าจากหมู่บ้านมอแกนใช่ทำให้เราได้เจอเต่านะทุกคนแฮปปี้มากเลยถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เติมเต็มความสุขของเราสองคนมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินมาถ่ายรูปเล่นแถวอ่าวช่องขาดนะตรงนี้เขาก็จะมีจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์หินแม่ไก่ใช่เดี๋ยวออมนะจะใช้โหมด My Filter จาก Samsung A525G โหมดนี้นะเขาจะทำให้เราอะแต่งโทนสีภาพได้ง่ายมากยังไงเลือกโทนสีที่เราชอบไว้ก่อนพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บนะเราก็สามารถใช้โทนสีจากต้นฉบับได้เลยคุมโทน IG หรือจะคุมโทนโซเชียลมีเดียให้สวยปังแล้วก็ง่ายมากๆเลยปะถ่ายรูปกันสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายกันมุมนี้จบไปเ
ับ3คืน4วันกับการนอนเต็นท์บนเกาะสุรินทร์เนาะชิลมากเพราะเรามาเกาะสุรินทร์เมื่อ10ปีที่แล้วคนเยอะมากแล้วมันเป็นความว่าทุกอย่างมันแย่งกันเนาะเราก็ไม่ได้เทคไทม์กับมันดีพอแต่ครั้งนี้มาซ่อมใหม่ซึ่งมันแฮปปี้สุดๆนี่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราได้มาเที่ยวทะเลในวันที่แบบคนน้อยๆแล้วเรามีโอกาสได้นอนเต็นท์สบายๆมาทริปกับซีสเตย์ไปไว่ายน้ำกับน้องๆมอแคนด้วยก็ดูทะเลสวยๆตอนเย็นแบบนี้หน้าหาดของเรานะใครที่ต้องการมาแบบรีเฟรชตัวเองใช้ชีวิตช้าๆสโลว์สโลว์เหมือนการว่ายน้ำเนาะสำหรับทริปนี้นะรูปสวยๆเราได้มาจากนี่เลยSamsung A52 5G นอกจาก Samsung A52 แล้วเขาก็ยังมีรุ่น Galaxy A72 ที่สเปคเทพๆแรงสุดๆเหมาะสำหรับเกมเมอร์และ Galaxy A32 หน้าจอสีสวยไหลลื่นไม่มีสะดุดในราคาไม่ถึงหมื่นออมนัดอยากให้ทุกคนได้ไปลองจับได้ไปลองเล่นด้วยตัวเองที่ Samsung Experience Store มีให้ลองครบทั้ง3รุ่นเลยกล้องที่จบในเครื่องเดียวไม่ว่าจะถ่ายรูปแนวไหนแบบไหนก็มีโหมดให้เลือกถ่ายได้ครบทุกแนวสายทำคอนเทนต์ต้องมีเราเป็นว่าคลิปนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามออมนัดได้ในทุกช่องทางเลยนะคลิปนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย